วันนี้ก็ได้มีการเทปูนนะครับเทปูนบ้านหลังที่4นะครับหลังที่4เนี่ยจะใหญ่กว่าหลังอื่นๆนะครับหลังอื่นมัน73ตารางเมตรนะครับหลังที่4มัน81ตารางเมตรนะครับก็3นอน3น้ำเฮ้ย3นอน2น้ำเหมือนกันนะครับก็วันนี้มีการเทปูนแผ่นนะเดี๋ยวจะแจ้งนะครับว่าใช้ไปกี่คิวนะครับปูนแผ่นเทคานในครั้งนี้นะครับบ้าน81ตารางเมตรนะครับเทไปทั้งหมด6คิวนะครับเทไปทั้งหมด6คิวนะใช้ปูนสเต็ง240นะครับ6คิวแล้วเราก็จะมาสอนวิธีการคำนวณปูนนะครับว่า6คิวเนี้ยมันคำนวณยังไงนะครับเวลาผู้รับเหมาเขาสั่งอ่ะนะครับเราต้องคำนวณตามนะบางทีผู้รับเหมาชอบสั่งเกินนะครับเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยผู้รับเหมาสั่งมา7คิวเฮ้ยมันใช่7คิวเปล่านะครับก็เราต้องคำนวณตามตูดอีกทีนึงนะครับวิธีคำนวณนะครับเราต้องรู้นะว่าคานเราอ่ะกี่เมตรนะครับกี่เมตรต้องรู้วัดในแบบง่ายๆวัดในแบบเอาได้เลยนะครับว่ากี่เมตรทั้งหมดนะรวมทั้งหมดกี่เมตรนะครับของผมเนี่ยมัน75เมตรนะครับข้างหลังเนี่ย75เมตรนะครับเราใช้วิธีการคำนวณเป็นคิวนะครับก็คือใช้75นะครับ75เมตรก็ใช้75ยาวความยาวมัน75เมตรคูณนะครับคูณด้วยคานน่ะมันสูง40เซนนะครับคูณ 0.4 นะครับเพื่อนๆลองคูณตามนะ75เมตรคูณ 0.4 ก็คือความสูงของมัน40เซนนะครับแล้วก็ความกว้างของมัน20เซนก็คูณ 0.2 นะครับแล้วก็จะได้เป็นจำนวนคิวนะครับเพื่อนๆลองคูณตามเลยนะนะครับจะได้ทำเป็นนะครับความยาวบวกความสูงบวกความกว้างนะครับจะได้เป็นจำนวนคิวนะครับหน่วยเป็นเมตรนะนะครับ75เมตรคูณจุด4คูณจุด2มันจะออกมาเป็นจำนวนคิวนะครับแปลว่าคานเรา75เมตรสูง40เซนกว้าง20เซนนะครับมันก็จะออกมาว่ากี่คิวนะครับเพื่อนๆลองดูนะว่าได้6คิวหรือเปล่านะครับก็ประมาณนี้เวลาเราสร้างบ้านอ่ะเราจะได้รู้นะครับว่าผู้รับเหมาอ่ะสั่งปูนเกินเปล่าสั่งมั่วเปล่าผู้รับเหมาชอบสั่งเกินนะครับจริงๆอ่ะต้องให้สั่งอย่าสั่งเกินนะครับให้สั่งขาดนิดหน่อยนะครับเพราะว่าสั่งขาดนะให้ผู้รับเหมาเขาผสมแล้วก็เทได้นะครับแต่ถ้าสั่งเกินอ่ะมันเปลืองเงินเรานะครับแล้วเหลือเนี่ยแผ่นเขาก็ไม่อยากเอากลับไปนะเขาก็ไม่มีที่ทิ้งเหมือนกันนะครับเขาก็จะมาเทแถวหน้างานแถวเนี้ยนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับ